w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานนะคะ วันนี้ชวนมาคุยเรื่องของกฎเมอร์ฟี่กันสักหน่อยนะคะไม่แน่ใจเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะจริงๆเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เขาอธิบายนะคะว่ากฎเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นพาสิตนะคะที่พูดว่า anything that can go wrong will go wrong ทุกสิ่งที่สามารถผิดพลาดได้ก็มักจะผิดพลาดเสมอแหละซึ่งจริงๆภาสิตนี้ไม่ได้ประชดประชันแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเขากำลังพูดสะท้อนถึงข้อเท็จจริงอะคะ่ะว่า หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์หลายๆความตั้งใจมันก็มักจะผิดพลาดหรือไม่ได้ดังที่หวังนะคะความเป็จริงแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนก็เผชิญกับกฎเมอร์ฟี่อยู่บ้างนะคะยิ่งถ้าช่วงเวลาปกติเนี่ยบางคนเร่งรีบนะคะเดินทางอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินลองฟังเหตุการณ์เหล่านี้ดูนะคะเช่นสมมติเนาะเราเนี่ยวันนั้นมีนัดลูกค้าตั้งแต่เช้าแต่พอออกจากบ้านเนี่ยก็ด่านรถติด ติดไม่พอคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไปว่าจะปั่นงานระหว่างรถติดก็ดันแบตหมดอะไรแบบนี้นะคะคือกลายเป็นแบบถ้าผู้ภาษาง่ายสุดก็คือแบบชวยซ้มสวยซ้อนนิดหนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยแหละคือวิธีของกฎเมอร์ฟี่คืออะไรที่มีโอกาสผิดพลาดมันจะผิดพลาดได้จริงๆนะคะแต่ถ้าในโลกของการเงินค่ะ เรื่องเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ในมุมเฟิร์นนะคือเฟิร์นเชื่อว่าพวกเราทุกคนไม่ควรประมาทคือทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราวางแผนไว้เฟิร์นเองชอบใช้หลักหนึ่งนะคะในการทำธุรกิจของเมล่งอัพเนี่ยว่า do for the best Please prepare for the worst คือจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลยเราจะดูแลทีมของเราเราจะ ทำงานให้ลูกค้าอย่างเต็มที่เราจะทําสื่อที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะทําให้ดีที่สุดเลยแต่เราต้องไม่ลืมเบื้องหลังหรือว่าฐานที่เราต้องเตรียมไว้เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือ prepare for the worst ด้วยเช่นอะไรเช่นสมมติลูกค้าเจ้าใหญ่ที่เคยเป็นรายได้หลักขององค์กรเนี่ยนะคะเขามีปัญหาด้านการเงินหรือว่าเขาเปลี่ยน policy หรือเขาแบบไม่ อยากจะทำธุรกิจกับเราแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเราก็ต้องพรีแพร์ไว้ด้วยการ diversify เนาะคือ diversify ลูกค้าไม่ให้กระจุกกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งจนเกินไปอันนี้คือการ p r ีแพร์ for the worst diversify ประเภทธุรกิจเช่นเราทำสื่ออย่างเดียวเลยเหรอแล้วเกิดวันหนึ่งเนี่ยออสื่อนี้ ไปต่อไม่ได้อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นทำทีวี100%นะคะทำให้กับช่องดิจิตอลอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็พอทำไปสักปีกว่าๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้มีน่าจะไลฟฟลองเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทีวี20กว่าช่องเนี่ยจะอยู่รอดอีกแค่ไหนในช่วงยุคนั้นนะสัก4-5ปีก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเปิดพาร์ทดิจิตอลขึ้นมาแล้วก็เซตทีมขึ้นมาทำหลังจากพอทำดิจิตอลแล้วเนี่ย ก็เป็นอย่างที่คาดจริงค่ะคือพอทีวีดาวลงเนี่ยก็โชคดีมีฝั่งดิจิตัลที่ยังพอดูแลบุคลากรในองค์กรได้แต่ก็อีกค่ะก็เราคิดว่าเฮ้ยมันมีแต่แอคทีฟอินคั่มหรอมันไม่มีพาสซีฟเลยหรอแอคทีฟหมายความว่าเฮ้ยมันต้องทำงานเนาะมีชิ้นงานถึงจะสร้างไรายได้ให้กับองค์กรได้คือน้องก็ต้องทำกราฟิกต้องทำคอนเทนต์ต้องอัดวิดีโอถึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้ถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือว่าไม่ไหวเนี่ย รายได้หายไปก็เลยอ่ะงั้นเราลองหาพาสซีฟสินะคะซึ่งเฟิร์นก็ตอนเนี้ยจริงๆทำมาตั้งแต่ก่อนโควิด1 9แล้วนะคะก็คือ,อ,อทำสตูดิโอสำหรับการให้เช่า ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเป็นต้นแต่ว่าพอเจอโควิดเราก็เลยยังไม่เปิดสตูดิโอให้ใครใช้นะคะแล้วก็ใช้กันเองด้วยแล้วก็โชคดีก็มีลูกค้าก็มาถ่ายกับเราบ้างเงี้ยเป็นต้นแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นให้เช่าสําหรับคนนอกอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คิดว่ามันจะเป็นพาสซีฟได้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ลงทุนไปแล้วทำสตูดิโอเสร็จแล้ว ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นหวังว่าเนาะอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ตามเนี่ยมันก็จะกลับมาสร้างอินคัมอีกรูปแบบหนึ่งให้กับเราได้เป็นต้นจากแอเสเซทไม่ได้จากแอคทีฟอินคัมเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะคือการพรีแพ e ฟอร์ด e ว o ร์สซึ่งในโลกการเงินเนี่ยกฎ m มอร์ฟี่เรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะต้องมีเช่นสมมติเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเจอโควิดแบบนี้ก็ทราบดีแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่คิดว่ามั่นคงอาชีพการงานที่มั่นคงหรือหน้าอิจฉา หลายอาชีพเองสุดท้ายมันไม่ใช่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสนักบินเองหรือแม้แต่คนที่ทํางานโรงแรมหรูต่างๆนะคะก็ะเผชิญกับภาวะที่ยากลําบากหรือแม้แต่ร้านอาหารนะคะแน่นอนว่าถ้าไม่ Prepare for the worst ไวเนี่ยรับรองลําบากแน่หรือแม้แต่คนทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนักร้องนักแสดงนะคะพิธีกร คนที่ทำงานอีเวนต์ต่างๆคือแบบเช่นพวกแบ็กสเตชช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะโหหนักมากนะคะบอกได้เลยซึ่งสิ่งสำคัญในกฎเมอร์ฟี่นี้ก็คือเราอย่าเป็นเหยื่อของมันคือคือคือถ้าเราปล่อยชีวิตให้เราไหลไปวันๆันะวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกับกฎนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นมนุษย์เงินเดือนบอกว่าเราคิดว่าเรามั่นคงแล้วมีเงินบริษัทจ่ายทุกเดือนแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งบริษัทจ่ายเราไม่ไหวอะ่ะเราก็ไม่มีรายได้ที่จะไปใช้จ่ายในชีวิตประจวาวันที่จะจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าเรียนลูกนะคะหรือว่าค่าเช่าค่าบัตรต่างๆที่เราเคยก่อหนี้เอาไว้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งที่เราทําได้ก็คือควรเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด หรือทำถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยเขาจะทำ business continuity plan ถูกไหมคะก็คือเป็นแผนไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยธุรกิจจะรันต่ออยังไงอย่างเจนเฟินเคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยตอนนั้นมีเหตุการณ์เมื่อเป็นช่วงเหตุการณ์การเมืองนะคะมีการเ,เผาตึกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงถนนรัชดาพิเศษตอนนั้นอยู่รัชดาพิเศษนะคะ BCP คือเขาก็มีออฟฟิศอีกที่หนึ่ง ไว้นะคะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้พับบลิก คืออาจจะมีคนในวงการจะรู้การแต่ว่าคนนอกอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มีอีกที่หนึ่งไว้คือเผื่อแผนฉุกเฉินอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดเอ่ยนะคะหรือการซื้อขายหรือแม้แต่ในเรื่องของการรันธุรกิจให้ไปต่อได้ก็มีองค์กรใหญ่ทุกแห่งมีหมดนะคะอย่างวิกฤตรอบนี้เฟิรนก็เชื่อว่าทุกแห่งก็โห BCP กันสุดฤทธิ์ทั้งการปรับจากการทํางานที่ออฟฟิศเป็น work from home นะคะการปรับธุรกิจจากร้านอาหารนั่งทานเป็น delivery นะคะจากขายของอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนไป ้ายอย่างหนึ่งการให้บริการในรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นต้นเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็ประคองตัวเองไปได้หรือแม้แต่การลดคอสบรหิหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ชีวิตของธุรกิจเนี่ยยังอยู่ได้นะคะเหมือนสุภาษิตธรรมะเนาะที่เขาบอกว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะและพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะคะนั่นคือในมุมของธุรกิจนะคะส่วนเราเองค่ะ เป็นเชื่อว่าในด้านของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหลายคนทำไปบ้างอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าใครติดตาม Pocket i d e a เดียเวลมีมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่คำถามคือเฮ้ยพอมันเจอวิกฤตดะดูเหมือนมันไม่มีตำราหไหนใช้ได้เลยซึ่งทุกวิกฤตก็เป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่ตัววิกฤตปี40ในบ้านเรานะคะวิกฤตของสัปะรมคริสิตที่อเมริกา่เงี้ยก็ ใช้คำว่าฉีกตำราทิ้งไปได้เลยนะคะโควิด19ก็เช่นกันคำถามคือแล้วเราควรทำอย่างไรนะคะเพื่อให้เราไม่เป็นเหยื่อของกฎเมอร์ฟีนี้ฟันคิดว่าเราต้องคิดให้มัน worst case scenario ที่สุดที่เราจะเจอคือแบบแย่สุดๆมันจะเป็นถึงขั้นไหนกันเช่นรอบนี้นะคะตอนแรกเลยฟันจำได้ตอนทำรายการเราต้องรอดช่วงมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่า เกิน3เดือนเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเพราะเราไม่เคยเจอกับโรคระบาดแบบนี้ในชีวิตไงเราก็คิดว่าเออไม่กี่เดือนสุดท้ายนู่นทาถึงสิ้นปีคิดว่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่สุดท้ายเชื่อมามเดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์หน้าเฟิร์นกลับไปครั้งหนึ่งและกับรายการเราต้องรอดแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ To-do list คือเฟิร์นไปสัมภาษณ์บรรดาคนเก่งๆนะคะให้เขามาพูดไม่เกินสินาทีนี่แหละว่าให้ To-do list 1หนึ่งคืออะไรนะคะจะได้ทยอยฟังกันว่าทางแง่ของธุรกิจการเงิน การประคองตัวเองเนี่ยนะคะที่จำเป็นอย่างยิ่งมีอะไรบ้างอทีนี้กลับมาเรื่องของเราว่าแล้ว worst case มันจะแค่ไหนกันอ,อย่างเช่นครั้งนี้เราคิดว่าเฮ้ยนี่ปีกว่าแล้วนะปี3เดือนละมันจะกลายเป็น2ปีไหมต้องตีไปแต่ก่อนเฟินเคยบอกว่าเฮ้ยเงินฉุกเฉินอะ่ะเดือนไม่พอนะขอ12เดือนตอนนี้เฟินบอกใหม่ละขอ20เดือนเลย เพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยในช่วงเวลาที่มันมันเป็นแบบนี้ยนะคะถ้ามันมีขึ้นอีกซึ่งเราหวังว่าจะไม่มีเนี่ยนะอย่างน้อยเรายังอยู่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเก็บแต่งเงินฉุกเฉินจนไม่ลงทุนเลยคือฟนเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะสเดือนเก็บให้ได้3เดือนเน็ตเน,น็ก่อนเลยนะคะเช่นสมมติเรามีค่าใช้จ่ายซักประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยหลังจากนี้เราต้องเก็บให้ได้ส0,000เงินนิ่งๆอยู่เฉยๆเ,เ,เลย แล้วพอเดือนที่456ที่เราจะเริ่มเก็บเป็น4 000, 5 0 0 0ื0น0 0เนี่ยก็แบ่งส่วนหนึ่งสัก10-20%ไปลงทุนเช่นสมมติจากเดิมเราเก็บเงินได้ประมาณนะคะเดือนหนึ่ง5,000บาทพอเราเต็ม30,000บาทแรกแล้วเนี่ย5,000บาทเนี่ยไม่ต้องเก็บเพื่อเงินฉุกเฉิน100%อาจจะเอา1,000บาทหรือว่า20%ของเงินก้อนนั้นเนี่ยแบ่งไปลงทุนสักหน่อยนะคะ ก็จะเป็นเก็บเพื่อเงินฉุกเฉิน4,000บาทแล้วก็1,000บาทไปลงทุนพอต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงระดับหนึ่งได้6เดือนแล้วอ่ะก็ขยับมาเป็น2,000บาทไปลงทุน3,000บาทมาเงินฉุกเฉินอย่างเงี้ยคือเฟินว่าเราต้องมีการยืดหยุ่นที่สูงมากเลยนะคะในช่วงหลังจากนี้ไปอันนี้คือเงินฉุกเฉินที่ต้องมีกับอีกประเด็นหนึ่งเฟินว่าสําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของสุขภาพคือเรารักษาให้ดีไม่เป็นโรคดีที่สุดนะคะ แต่ถ้าเป็นโรคแล้วอย่าน้อยเนี่ยอย่าให้มันมาทำลายความมั่งคั่นที่เราสะสมมาทั้งชีวิตประกันสุขภาพมีแล้วหรือยังคุณคิดว่าประกันสังคมพอไหมถ้าพอไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่พอ แล้วมันต้องแค่ไหนถึงจะเพียงพอกับการดูแลร่างกายเราหากเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆนะคะประกันสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะซื้อแพ็คคู่ไปกับประกันชีวิตนะคะฝันอยากจะให้ลองพิจารณาตามความเหมาะสมนะคือแน่นอนอ่ะคือตัวแทนเขาก็จะอยากให้เราได้เบนฟิตที่ดีที่สุดเนาะก็อาจจะมี การแรกมาด้วยเบี้ยที่สูงบางทีมันจ่ายไม่ไหวเนาะเราก็ต้องดูกําลังของเราด้วยซึ่งก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมนะคะว่าเราน่าจะนอนห้องประมาณไหนโรงพยาบาลเอกชนมีหลายเกรดมากเลยนะคะตั้งแต่เตียงหลักพันยันหลักหมื่นก็มีนะคือหลายหมื่นก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าแบบไหนเหมาะสมแล้วก็เราไหวนะคะเราค่อยค่อยคอยหาแบบที่เราไหวจริงๆไม่ต้องเกรงใจเรื่องพวกนี้ เกรงใจเขาเนี่ยสุดท้ายเราแย่นะคะคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดว่างันเถอะดังนั้นสองสิ่งที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละประกันสุขภาพนะคะกับเรื่องของตัวเงินฉุกเฉินที่ต้องทยอยทยอยแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแลวเฟินก็พูดมาตลอดคือเรื่องของการลงทุนคือเฟินไม่ได้มองการลงทุนเนี่ยเป็น วิธีหาไรายได้หรอกนะซะหนึ100่คือมันให้เงินทำงานจริงแต่เฟินเชื่อว่ามันเป็นความอุ่นใจของเราในอนาคตอันไกลอะค่ะเช่นมันสร้าง peace of mind เนาะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเออโอเคคืออย่างสมมตินะสมมติถ้าเฟินคิดเร็วตอนเนี้ยอย่างตัวเฟินเองเนี่ยพอเฟินมีเวลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเฟินแบ่งเวลามาทำเรื่องที่ไม่ต้องสร้างเวลก็ได้อะเพราะว่าเพราะเฟินรู้สึกว่า เออช่วงเวลาที่คนอื่นเขาลาบากเรา,เราทำอะไรได้บ้างนะเราก็คุยกับทีมเลยว่าเออเนี่ยเราก็มีงานลูกค้าพอเลี้ยงเราได้แล้วแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาทําให้สังคมกันดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะคุยว่าเออประชาธรรมคลิปเพื่อเป็นเรื่องของเนี่ยเราต้องรอทูดูลิสกันนะคะแล้วก็มีทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเอาเวลาของทีมนะคะมาแบ่งเพื่อปัน่นเพราะเราก็บอกเขาเสมอว่า เฮ้ยวันที่เรายังอยู่ได้นะไม่ได้ดีหรือว่าโหเพอร์เฟกต์ลี่หรอกแต่ว่าเราเรายัางประคองแต่อยู่ได้คือไม่แย่หรือก็ไม่สุดเมื่อเทียบเท่ากับหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องช่วยเท่าที่เราทําได้ในฐานะสื่อนะคะซึ่งฝนก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจําเป็นในช่วงเวลาที่เราพอมีเวล์ทั้งทั้งในแง่ของบุคคลแล้วก็บริษัทเพราะถ้าเราไม่มีอ่ะเราเราไม่ไม่สามารถ หันมามองคนอื่นได้หรอกคือเอาตัวเองให้รอดก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำตั้งแต่วันนี้สะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้นะคะแต่ก็เข้าใจนะค,คือคือเฟิร์นรู้จักนักธุรกิจหลายคนซึ่งเขาก็มี BCP นะคะรู้จักบุคคลทำราหลายคนที่เขาก็วางแผนมาอย่างดีแล้วแต,แต่แต่ครั้งนี้มันหนักจริงๆแต่เชื่อเฟินเถอะว่าท้ายที่สุดถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะเหมือน วิกฤตปี40บ้านเราเนี่ยสถาบันการเงินอ่อนแอมากนะคะก่อนจะปี40เนี่ยคือ1ก็คือไม่ได้สนใจเลยว่าจะปล่อยเงินให้ใครเอาเงินไปทําอะไรโปรเจกต์นั้นจะเวิร์กไหมจะทำไรายได้หรือเปล่าหรือจะกลายเป็นตึกร้างในท้ายที่สุดแบงก์ชาติเองในยุคนั้นนะคะก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะไม่ได้ฟังเสียง อย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เตือนมาแล้วว่าเฮ้ยค่าเงินคุณฟิกแบบนี้ทั้งที่คุณปล่อยให้เป็นเศรษฐกิจแบบเสรีไม่น่าได้เนาะก็ไม่สามารถทำอะไรในช่วงนั้นก็แค่อินทวินคือพยายามแทรกแซงให้การโจมตีค่าเงินไม่สำเร็จนะคะแต่ท้ายที่สุดมันก็ทานไม่ไหวนะคะจนกลายเป็นกว่า56 Finance ที่ต้องปิดตัวไปแต่วิกฤตนั้นเองมันก็ทำให้ภาคการเงินไทยแข็งโป๊ก ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมากว่า20ปีนะคะไม่เคยมีความเสี่ยงที่จะเจอวิกฤตันอีกเลยเพราะเราแบบเงินทุนสำรองเยอะมากนะคะเงินสำรองต่อเซ็นรั์เสียงของธนาคารพาณิชย์ก็เยอะมากคือเกินกว่าขั้นต่ำที่แบงก์ชาติกำหนดเสมอเพราะเขารูว่าเขาเขาล้มทีมันมันคลื่นไปทั้งระบบเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้นเป็นต้นเช่นการโควิด19 เชื่อว่าใครสู้สุดฤทธิ์นะคะใครประคองตัวเองให้ไปต่อได้หลังจากนี้เขาจะเก่งและแกร่งมากเลยแล้วมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่ต้องบาดเจ็บล้มตายแล้วก็เป็นแผลลึกอันนี้เข้าใจแต่เชื่อนะคะว่าทุกอย่างมันก็มีวงจรของมัน ไม่ว่าจะในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนหรือชีวิตนะคะดังนั้นเองเฟินว่ามันก็ทำให้เราเห็นสัจธรรมหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะมั่งมีก็ไม่มีได้นะคะเฟื่องฟูก,ก็กลายเป็นฟุบได้นะคะซึ่งก็เป็นกำลังใจแหละตอนนี้ได้แต่ให้กำลังใจกับทุกคนนะคะที่อยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะมีอะไรก็ชี้แนะได้เช่นเคยรวมถึง พยายามเลี่ยงที่จะเผชิญกับกฎเมอร์ฟีแม้ว่าจะเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้ Prepare for the worst ไว้ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พอเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะ